เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อนี้เป็นข้อ11นะครับเป็นข้อสุดท้ายและสำหรับเรื่องความเท่ากันทุกประการเป็นข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับบรูซื้อกังหันลมมาติดตั้งหน้าบ้านแต่เนื่องจากว่าเขายังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งให้หนาแน่นนะครับจึงตั้งใจจะใช้เชือก3เส้นเนี่ยนะครับก็คือจะเห็นเป็นเชือกชื่อว่า MAMC แล้วก็ MB Boy ตรงนี้เนี่ยผูกไว้ที่ตำแหน่ง1บนเสานะครับให้ตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่ง M ก็คือเขาจะผูกจากตำแหน่ง M นะครับถูกมั้ยแล้วโยงเชือกทั้ง3นะครับไปยึดติดกับพื้นสนามโดยห่างจากโคนเสาที่ตำแหน่ง N เป็นระยะเท่ากันนะครับโดยห่างจากโคนเสาถูกมั้ยก็คือบอกว่าระยะของ NC NA แล้วก็ NB Boy เนี่ยเท่ากันนะครับห่างจากโคนเสาเป็นไว้อย่างเท่ากันอยากทราบว่าข้อที่1ครับรูปสามเหลี่ยมทั้ง3รูปที่เกิดจากการผูกเชือกให้ยึดติดกับพื้นสนามเท่ากันทุกประการหรือไม่นะครับสามเหลี่ยมที่โจทย์บอกเนี่ยคือสามเหลี่ยมนี้ครับ MAN MNC แล้วก็ MNB Boy นะครับข้อที่2ครับปรูวัดระยะ M ระยะ BN และระยะ MN ปรากฏว่า BN เท่ากับ60ซมMN เท่ากับ80เซนติเมตรถ้าเขามีเชือกยาวเส้นละ100เซนติเมตรเนี่ยจะสามารถผูกเชือกเพื่อยึดเสาไว้ทั้ง3จุดตามที่เขาต้องการได้หรือไม่ BN คือตรงนี้ครับ60เซน MN คือจากจุด M เนี่ยมาหาโคนเสาคือ80เซนติเมตรอยากจะรู้ว่า MB ตรงนี้นะครับเท่ากับ100เซนได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับสำหรับในข้อนี้เนี่ยก็เราเริ่มต้นกันด้วยข้อที่1ก่อนนะครับเขาบอกว่าให้ดูว่ารูปสามเหลี่ยมทั้ง3รูปนะครับคือสามเหลี่ยม MNA MNB แล้วก็ MNC ครับเนี่ยเท่ากันทุกประการหรือเปล่านะครับบอกเลยนะครับว่าน่าจะเท่ากันแน่นอนนะครับก็เลยจะพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม3รูปคือสามเหลี่ย MNAเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม MNB Boy เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม MNC แต่ว่าเหตุผลคืออะไรถูกไหมเหตุผลตรงนี้มันคืออะไรโจทย์บอกอะไรอีกครับโจทย์บอกว่าระยะ NA ระยะ NB และระยะ NC ตรงนี้มีระยะเท่ากันถูกไหมครับเพราะว่าผูกไว้ตำแหน่ง1บนเสาให้ตำนั้นเป็นตำแหน่ง N โอเคห่างจากไปยึดติดกับพื้นสนามโดยห่างจากโคนเสาที่ตำแหน่ง N ไปอย่างเท่ากันนะครับข้อความนี้เป็นข้อความที่บอกใช่ไหมว่า N ไปหา A B แล้วก็ C ไปอย่างเท่ากันนะครับมาเริ่มเขียนกันเลยนะครับข้อที่1มี MN เป็นด้านร่วมครับมี MN เท่ากับ MN แล้วก็เท่ากับ MN เพราะว่าเป็นด้านร่วมต่อไปครับข้อที่2 MN MNA นะครับพี่ไล่จาก A ก่อน MNA เท่ากับมุม MNB Boy เท่ากับมุม MNC Cat แล้วก็เบิกวงเล็บเท่ากับ90องศาถูกมั้ยเพราะว่า ABC ตรงนี้มันเป็นจุดที่อยู่บนระนาบถูกมั้ยครับจุดที่บนระนาบเนี่ยแล้ว M เนี่ยมันเป็นจุดที่อยู่ข้างบน N มันเป็นเสาที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนึกภาพออกมั้ยมองยังไงมันก็ต้องตั้งฉากอยู่แล้วนะครับไม่ว่า ABC มันอยู่จุดไหนตรงเนี้ยนะครับขอแค่มันอยู่บนพื้นดินเนี่ยมันอยู่ในระนาบตรงนี้อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับมันก็ต้องมีขนาดของมุมเท่ากับ90องศาเท่ากันอยู่แล้วนะครับได้ละนะครับด้านมุมและต่อไปก็คือด้านถูกไหมครับก็คือ AN เท่ากับ BN เท่ากับ CN นะครับตามที่โจทย์บอกเพราะฉะนั้นนะครับ1 2 3เลยสามารถสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม3รูปนี้จึงเท่ากันทุกประการด้วยเหตุผลคือด้านมุมด้านนะครับดอมาดอก็จบการพิสูจน์นะข้อที่2ครับเขาบอกว่าบรูวัดระยะ BN BN คือระยะแค่นี้ครับ BN วัดระยะได้เท่ากับ60ซมนะครับพี่เอามาขยายรูปซะหน่อยตรงนี้ชื่อว่าจุด M ครับ M ลากลงมาตรงนี้เนี่ยที่จุดบนคนสาวตรงนี้ชื่อว่าจุด N ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็เป็นB-boy ใช่ไหมครับไป
ตรงนี้เนี่ยมันเป็นมุมฉากนะครับมันเป็นมุมฉากแต่ว่ามองในระบบ3มิติมันก็จะดูแบบไม่ค่อยฉากนิดนึงนะตรงนี้คือ60ซมครับ BN MN ตรงนี้80ซมMB ตรงนี้คือความยาวของเชือกจริงถูกไหมครับเขาบอกว่าถ้าเขามีเชือกยาวเส้นละ100เซนติเมตรเนี่ยจะสามารถผูกเชือกไว้ทั้ง3เสาได้หรือเปล่านะครับเราก็ตั้งสมการเลยนะครับพีทาโกรัส MB กำลังสองคือความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลังสองนะครับ80กำลังสองบวก60กำลังสองจะมาบวกกันนะ8864ครับกลายเป็น6,400 6636กลายเป็น3,600นะครับบวกกันกลายเป็น10,000ครับถอดสแควร์รูทออกมา0 2ตัวก็ดึงออกมาตัวนึง0 2ตัว0 2ตัวดึงมาตัวนึงนะครับได้ความยาวของ MB ออกมาเท่ากับ100ซมพอดีเพราะฉะนั้นนะครับเสาที่1เนี่ยได้ละนะครับความยาวของเชือกเส้นที่1เนี่ยได้ละก็คือ MB ตรงนี้100ซมเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่า MA MB แล้วก็ MC เนี่ยมันเท่ากันเพราะว่าสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมชื่อว่าสามเหลี่ยม MNA เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม MNB ถูกไหมแล้วมันก็เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม MNC ใช่ไหมครับจากข้อที่1ย่อยเรารู้แบบนี้เลยรู้ว่าด้านที่สมในกันนะครับต้องมีความยาวเท่ากันเพราะนั้น MA MB แล้วก็ MC เนี่ยเป็นความยาวทั้ง3ด้านเนี่ยที่ยาวเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้เชือกยาวเส้นละ100ซมเพื่อในการผูกยึดเสาทั้ง3ไว้ได้นะครับตามต้องการเลยพอได้คอนเซปต์นะครับสำหรับในเรื่องของความเท่ากันทุกประการเนี่ยนะครับทั้งหมดนะครับทั้งปวงก็คือเราดูกันในเรื่องของสามเหลี่ยมเป็นหลักใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามองในรูปแบบรูปทั่วไปใช่ไหมครับรูปทั่วไปเนี่ยมันจะเท่ากันทุกประการได้ก็ต่อเมื่อสามารถจับรูปสองรูปเนี่ยนะครับมาซ้อนทับกันได้สนิทพอดีนะครับถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะเท่ากันทุกประการนะครับได้ด้วย5สมบัตินะครับ1ก็คือเป็นอะไรเอ่ยด้านมุมด้าน2มีมุมด้านมุมมีมุมด้านใช่ไหมครับมีด้านหน้าด้านแล้วก็มีฉากด้านด้านนะครับอันนี้คือที่เราเรียนกันไปทั้งหมดเนี่ยเรียนในเรื่องของการพิสูจน์ไปแล้วใช่ไหมครับเรียนในเรื่องของบทประยุกต์นะครับต่างๆนานาในเรื่องของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับถ้ามีด้าน2ด้านเท่ากันมุมที่ฐานก็ต้องเท่ากันถูกไหมถ้ามีมุมที่ฐานเท่ากันด้าน2ด้านก็ย่อมเท่ากันใช่ไหมครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับที่ข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับมาดูอีกทีนึงนะครับสรุปจบละจากจุด M นะครับN ตรงนี้เป็นคนเสา M มันเป็นจุดที่อยู่บนเสาใช่ไหมครับ A B C มันอยู่บนพื้นดินนะครับเรารู้ว่า N A N B แล้วก็ N C เท่ากันใช่ไหมครับเรารู้โดยอัตโนมัติว่า M N A M N B และ M M C เนี่ยมันเป็นมุมฉากถูกไหมเพราะว่ามันเป็นมุมที่ตั้งฉากในระบบสามมิตินะครับ M N ตรงนี้เท่ากันเนื่องจากว่าเป็นด้านร่วมเลยได้ว่าข้อที่หนึ่งย่อยครับสามเหลี่ยมทั้งสามรูปตัวนี้เท่ากันทุกประการด้วยเหตุผลคือด้านมุมด้านนะครับมีด้านร่วมมีมุมฉากแล้วก็มีด้านด้านล่างนะครับที่พื้นดินสองครับเขาวัดระยะปรากฏว่าBN เท่ากับ60เซน BMB เท่ากับBN เท่ากับ60ซมนะครับ MN เท่ากับ80ซมนะครับโดยพีทาโกรัสจะได้อย่างง่ายดายนะครับ680ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องยาวเท่ากับ100ซมถูกไหมครับ BM ยาวเท่ากับ100ซมก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าอะไรครับ MA MB MC เนี่ยก็ต้องเท่ากับ100ซมด้วยนะครับเพราะว่าความยาว3เส้นนี้เท่ากันเนื่องจากว่าเป็นมาจากด้านที่สมในกันของสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเขามีเชือกยาว100ซมสามารถผูกเชือกไว้ตามที่ต้องการได้แน่นอนนะครับก็จบแล้วนะสำหรับเรื่องของความเท่ากันทุกประการครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ